สวัสดีครับกลับมาพบกับโปเต้นะครับวันนี้โปเต้จะมาแนะนำแฟนคลับของโปเต้ทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องของการหาจังหวะในการตีนะครับคือผมเคยแนะนำทุกท่านไปว่าการเล่นกอล์ฟเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ฝั่งก่อนนะครับเรื่องของเทคนิคก็คือกลไกในการเคลื่อนไหวกับอีกฝั่งนึงคือเรื่องของจังหวะในการตีนะครับผมมองว่าเรื่องของเทคนิคเนี่ยถ้าเราได้เรียนมาเราศึกษามาหรือว่าได้มีคนแนะนำมาหรือว่าเรารู้จักวงสวิงของตัวเองแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าในเรื่องของฝั่งของเมคานิกหรือกลไกการเคลื่อนไหวเนี่ยผมว่าข้อผิดพลาดมันเกิดขึ้นไม่เยอะหรอกครับแต่อีกฝั่งนึงเป็นฝั่งเรื่องของจังหวะซึ่งเรื่องนี้ผมเคยพูดหลายครั้งหรือว่าแทบจะทุกครั้งในการทำคลิปออกมาให้กับทุกท่านได้ดูว่าผมเน้นย้ำเรื่องของการควบคุมจังหวะในการตีนะครับทีนี้มีพี่ๆบางคนที่เจอกันด้านนอกหรือว่าเจอในสนามกอล์ฟนะฮะถามว่าโปเต้ครับแล้ววิธีการควบคุมจังหวะเนี่ยเราจะทำยังไงในอดีตเนี่ยผมก็เคยทำคลิปว่าให้ขึ้นไปแบ็กสวิงแล้วขึ้นไปหยุดปุ๊บนะครับอาจจะนับหนึ่งในใจนับหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยลงนะครับอันเนี้ยมันเป็นคลิปหนึ่งที่เราทำไว้แต่วันเนี้ยผมจะมีวิธีง่ายๆที่เราสามารถทำแล้วเข้าใจเลยทำแล้วนำไปใช้ได้เลยก็คือเรื่องของการยืนซ้อมชิปนี่แหละครับโดยปกติเวลาที่เราเข้าสนามไดรฟ์เนี่ยเราก็จะสั่งกันประมาณ3ถาด4ถาดนะครับมาถึงปุ๊บเนี่ยฐานแรกๆเนี่ยผมแนะนำว่าให้ทุกๆท่านเนี่ยเริ่มจากการยืนซ้อมชิปก่อนแน่นอนครับก่อนยืนซ้อมชิปก็ยืดเหยียดนิดนึงสวิงลมสักนิดนึงพอเราจะเข้าสู่ขบวนการในการที่จะเข้าลูกหรือว่าตีลูกขอให้เริ่มจากการเล่นลูกสั้นระยะ5หลา10หลาหรือว่าไม่เกิน20หลาก็ได้นะครับซ้อมสวิงลมสักนิดนึงนะครับอาศัยเทคนิคเดิมขึ้นหยุดนิดนึงหยุดและไปหยุดและไปหยุดและไปนะครับอ่ะโปเต้ทำให้ดูสัก 2-3 ช็อตนะฮะสิ่งที่ผมพยายามจะทำก็คือเน้นเรื่องของเทคนิคการเข้าลูกและเรื่องของจังหวะในการเข้าลูกนะครับหยุดและไปสวยโอเคช้าๆนะครับหยุดและไปสวยอีกลูกหนึ่งครับหยุดและไปสวย3ลูกที่ผมปล่อยออกไปเนี่ยผมแฮปปี้เลยเข้าลูกดีทั้ง3ลูกนะครับแล้วก็จังหวะจากโคนก็ดีด้วยคือผมกำลังจะเรียนทุกๆท่านว่าการเล่นกอล์ฟเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้มีการซ้อมแล้วแบบสั้นๆคือลูกชิปก่อนเนี่ยมันจะทำให้เราควบคุมจังหวะในการตีได้ง่ายขึ้นเพราะลูกชิปเนี่ยมันประกอบไปด้วยในฝั่งของเทคนิคก็คือเรื่องของท่าทางในการเข้าลูกคือตำแหน่ง impact นะครับและอีกอย่างนึงก็คือการควบคุมจังหวะเชื่อไหมครับว่าลูกสั้นเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกถึงเทคนิคของคนตีและเป็นตัวบ่งบอกถึงจังหวะของคนตีคนที่เล่นลูกสั้นได้ดีนะครับจะเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะตีฮาล์ฟสวิงหรือว่าฟูลสวิงได้เต็มหน้าไม้มากขึ้นเพราะหลายๆท่านถ้าออกรอบแล้วจะเข้าใจในสิ่งที่โปเต้พูดดังต่อไปนี้ลูกสั้นเนี่ยมันผิดพลาดง่ายมากๆนะครับถ้าเกิดจังหวะไม่ดีมีทั้งหลังลูกมีทั้งท็อปมีทั้งแช้งแต่ในมุมตรงข้ามถ้าเราไปดูคนที่เล่นกอล์ฟได้ดีเราจะเห็นว่าลูกสั้นเขาดีฉะนั้นการที่ลูกสั้นเขาดีบ่งบอกว่าเขาควบคุมเทคนิคได้และที่สำคัญก็คือควบคุมจังหวะได้ฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะเป็นคนที่มีจังหวะในการตีที่ดีหรือควบคุมจังหวะในการตีที่ดีเวลาเข้าสนามไดรฟ์1ถาดหรือ2ถาดแรกลองยืนซ้อมชิประยะใกล้ๆสั้นๆดูเดี๋ยวท่านจะเข้าใจในสิ่งที่โปเต้พูดโอกาสหน้าพบกับโปเต้ใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ